สวัสดีครับพบกับรายการคนแคระบนบ่ายักษ์อีกเช่นเคยครับกับผมกบกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์ครับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับรองศาสตราจารย์ดร.จักรพันชูเพชรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกลับมากับคนแคระบนบ่ายักษ์เช่นเคยนะครับแล้วก็เช่นเคยเหมือนกันครับหนังสือเล่มนี้ฮะนี่ฮะจากพันชูเพชรเพราะหัวใจมอบให้แผ่นดินก็โทรกันมาได้ที่ call center ของเรานะครับ023080555 023080555เพราะรายได้เนี่ยอาจารย์จะเอาไปซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงและก็พระราชินีนะครับแจกตามโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีทุกโรงเรียนครับเป็นอันใหญ่เลยครับแบบใหญ่เลยแบบ180เซนครับก็โตกว่าพระองค์จริงนิดนึงอ่ะเพื่อจะได้ใช้ในงานได้นะอันนี้คือซื้อเข้ามาที่บริษัทที่ call center แต่ว่าวันนี้เรามีของแจกแจกด้วยแจกอันนี้คือครับเป็นพวงกุญแจเพราะหัวใจมอบให้แผ่นดินพร้อมกับมีด้านหลังจะมีชื่อของจันจักรอยู่ก็คือทำออกมาตอนงานเปิดตัวหนังสือนี่แหละครับที่เราไปกับอาจารย์กบนี่แหละครับที่โซโก้ครับอมรินทร์ที่เราทีนี้เราแจกกัน5ท่านนะครับ5ท่านครับที่ส่ง SMS เข้ามาในรายการของเราวันนี้ส่งมาเยอะครับครับ0SMS 0 SMS 4642123จะไป call center เดี๋ยวจะเป็น02อีกแล้วขายของอย่างเดียวก็อย่าลืมครับส่งกันมานะครับอย่าให้เสียอย่าให้แพ้อาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องที่เราพูดเรื่องพระสงฆ์มีการแสดงความเห็นเข้ามาเยอะมากเลยนะครับงั้นก็จะคัดขึ้นมาสุ่มครับไม่ว่าจะเขียนอะไรมา5ข้อความได้ข้อความละ1พวงครับแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าส่งมาเยอะทำไมขึ้นไม่ครบก็เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งทางเทคนิคเชียนให้ว่าทำไมถึงขึ้นไม่ครบแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมต้องวนของเก่าด้วยในเมื่อส่งมาต้องเยอะตลอดเวลาเลยบางคนส่งมาแล้วไม่ขึ้นอันเดี๋ยวจะแจ้งทางเทคนิคเชียนให้นะครับให้ดูแลเรื่องนี้เขาแต่ว่าตอนคัดเนี่ยเขาจะพิมพ์ออกมาแล้วก็สุ่มเลือกคือแม้ไม่ได้ขึ้นก็ตามเพราะว่าเขาจะพิมพ์มาให้เราดูหมดเลยว่าโอ้โหนี่วันนี้ส่งมา 32,100 ข้อความโอ้ยเยอะจริงนะในการเราเยอะนะจ๊ะเยอะที่สุดครับตอนนี้ทราบว่าเยอะที่สุดละเอสเอ็มเอสเราเขานึกว่าโหวตอะไรเปล่าอ่ะนักร้องบอกว่าส่งมานี่คือส่งให้บอกว่าอะไรนะติเราอย่างเดียวแต่ก็ติก็ได้นะนะไม่ว่ากันเราจะได้ไปแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นหัวข้อไหนอยากให้พูดก็ส่งมานะครับกลับมาวันนี้ครับเรามี2ช่วงเช่นเคยครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกเราอยากจะพูดเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาการเป็นรูปการศึกษาแต่เราจะเรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จนี่คือช่วงแรกส่วนที่ขึ้นตราสัญลักษณ์ไว้ข้างบนนี่อาจารย์ว่าจะพูดเรื่องอะไรฮะการศึกษาภาษารวงข้าวเป็นอันนี้เป็นรวงข้าวไงรวงข้าว10อันเลยครับคือหมายถึง10ประเทศแต่ก่อนไม่ถึงนะมันก็ค่อยเพิ่มมามัดเนี่ย3ประ4ประเทศสุดท้ายเราเป็นประเทศที่แรกก่อตั้งนะก่อตั้งเป็นประเทศแรกเมื่อปี2510ครับตั้งที่กรุงเทพจัดที่กรุงเทพด้วยนะครับจาก5ประเทศโอ้เราถือว่ามีวิสัยทัศน์แต่ว่าวันนี้เราช้ากว่าเขาหมดครับทั้ง10ประเทศเขานำเลยไปหมดเลยครับกับการเตรียมความพร้อมเนี่ยมัดฟังข้าวหลวงข้าวก็เพิ่มเข้ามาเป็น10ประเทศแล้ว4ประเทศสุดท้ายคือ CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่เข้ามาท้ายสุดนะครับก็เข้ามาไม่ครบ10แต่ดูไปดูมาพม่าจะเวียดนามนี่ดาวรุ่งพุ่งแซงมาแรงครับมาแรงครับงั้นเราเฉยไม่ได้ไม่ได้แล้วครับนี่จะมาคุยกันแต่ว่าในช่วงที่2ครับแต่ว่าขออนุญาตอธิบายนิดนึงครับเมื่อกี้หลายๆตอนนี้มีคนชอบถามว่าใครนะเป็นคนวาด อยากจะบอกว่าดูนี่ก็จะรู้แล้วเพราะว่าคนมีฝีมือทางด้านศิลปะเขาวาดผมก็ชอบขีดชอบเขียนไปตามเรื่องละครอาจารย์กบช่วยครับผมทำไม่ได้แล้วที่น้องๆก็ช่วยด้วยแต่วันนี้มือวาดมาร์เก็ตติ้งเราไม่อยู่ เรื่องของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่เป็นอาเซียนบวก3นะฮะอาเซียนบวก3เนี่ยก็คือมีอาเซียน10ประเทศแล้วบวกอีก3ประเทศคือพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดญี่ปุ่นมีจีนเนี่ยมั้งจำไม่ได้ครับเดี๋ยวพูดผิดไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้คือบวก3แต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นในบวก3แน่นอนผมมั่นใจนะครับมันมีบวก3บวก6นะครับทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดอันดับเรื่องการศึกษามากแล้วถอยเวลากลับไปนิดนึงครับถ้าจำได้ตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่เรา มีการระเบิดกันลงที่ฮิโรชิมานางาซากินะครับที่คนตายเป็นแสนๆคนจากระเบิดปรมาณูและญี่ปุ่นก็พ่ายแพ้สงครามซึ่งตอนนั้นญี่ปุ่นย่อยยับมากเลยครับเป็นประเทศผู้พ่ายแพ้แต่เขาใช้เวลาเพียงแค่ช่วงไม่กี่10ปีนะครับเขาพัฒนาประเทศเขากลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้จากโอชินสิทำไมไม่เป็นอย่างนั้นได้ทำไมอ่ะเพราะการศึกษาเป็นตัวตั้งครับเขาใช้การศึกษาเป็นตัวตั้งเหมือนกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งหลังเดี๋ยวจะคุยกันครับขออีกสัก 2-3 ตอนจะพูดเรื่องการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ยากจนมากนะครับและไม่มีอะไรเลยแต่เขาทุ่มเทเรื่องการศึกษาจนวันนี้เขาเป็นการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือฟินแลนด์ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในประมาณสักกลางๆปีนี้ครับผมจะเดินทางไปที่ฟินแลนด์ไปดูเรื่องการศึกษานี่นะครับจะไปดูเรื่องการศึกษาของฟินแลนด์อยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่วันนี้เราพูดถึงญี่ปุ่นก่อนเพราะในอาเซียนในญี่ปุ่นคืออันดับต้นๆนะครับแล้วก็อีกประเทศนึงที่มีการศึกษาสูงๆในอาเซียนด้วยกันนะครับก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้แล้วก็มีสิงคโปร์3ประเทศนี้โดดเด่นมากสิงคโปร์นี่พุ่งแรงเหมือนกันแรงมากครับต
แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นลำพูดญี่ปุ่นก่อนทำไมญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเรามาดูเรื่องแรกครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับความเชื่อของญี่ปุ่นก็คือว่านะครับระบบการศึกษาเนี่ยเป็นพันธสัญญาที่ฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดเลยนะครับเขาสนใจเรื่องการเรียนมากครับญี่ปุ่นเชื่อว่าความพยายามที่ทุ่มเทย่อมเหนือกว่าความสามารถเห็นไหมไม่ได้หมายความว่ามีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดไม่จำเป็นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราก็มีเราก็สอนแต่เราไม่เข้าใจแล้วฝนทั้งให้เป็นเข็มอะไรเงี้ยฉันว่ามันสอนหมดนะเข็มก็ขึ้นภูเขาให้อดทนให้มีความทนมากอย่าย่อท้อครับเด็กทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้เขามั่นใจครับเด็กทุกคนมีความสามารถที่เรียนรู้การสร้างนิสัยที่ดีและสร้างความประพฤติที่ดีสามารถสอนกันได้เด็กจึงเป็นผ้าขาวเหมือนที่เราเชื่ออยู่เราจะปั้นเขาอย่างไรก็ได้เด็กของญี่ปุ่นถูกวางแผนมาตั้งแต่ตอนแพ้สงครามปั้นเขาจนกระทั่งวันนี้เขามีวินัยมากเด็กญี่ปุ่นจะไม่มีการแซงคิวเด็กญี่ปุ่นจะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตของเขานะครับภูมิใจในความเป็นชาติของเขาแต่เด็กไทยเราวันนี้ดูสิครับเป็นเด็กไร้รากที่เห็นด้วยครับวัฒนธรรมไทยก็แทบไม่รู้จักเด็กเดี๋ยวนี้แทบยกมือไหว้ถ้าไม่เป็นกล้วยไม้มั้ยรากลอยรากลอยแต่กล้วยไม้มันยังเกาะก็ยังมีรากแต่มันเกาะคนอื่นอ่ะแต่ไอ้ประเภทเลยครับไร้รากที่อยู่บนน้ำเนี่ยมันไหลไปเรื่อยเหมือนฝักตบชวาเข้าไปไหนก็ไปกระแสไปไหนก็ไปพวกผักกระสือมีแต่ไส้รากไม่มีนี่การศึกษาของเขาเนี่ยครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้การศึกษาแบบ6334ไหนฮะ6334นึกว่าฟุตบอลไม่ใช่หวยนะไม่ใช่หวยนะหกหมายความว่าชั้นประถม6ปีเหมือนเราผมมาป.7ม.ต้น3ปีม.ปลาย3ปีมหาวิทยาลัย4ปีเหมือนเราเดะเลยครับอ้าวแล้วทำไมเราไม่เป็นอย่างเขาอ่ะนี่แหละปัญหาโครงสร้างเหมือนนะโครงสร้างเหมือนจบป.6สมัยนี้นะแล้วก็เรียนม.1ถึงม.3 1ถึง3ม.4ถึงม.6 4 5 6แล้วมหาวิทยาลัย4ปี4นะแต่ว่าทำไมเข้าไปได้ไกลกว่าเราแล้วมาดูต่อไปครับแปลว่าหลักสูตรหรือโครงสร้างอย่างเดียวไม่พอไม่ครับต้องวิธีการสอนด้วยวิธีการสอนแล้วที่สำคัญคือโรงเรียนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ครับสังคมด้วยครอบครัวด้วยฮาร์ดแวร์ไม่พอต้องซอฟต์แวร์ด้วยใช่ครับแล้วมาดูครับระดับอนุบาลครับและศูนย์เด็กเล็กเขาไม่ใช่ศูนย์เด็กเล็กนะเราก็มีที่เราสังกัดอยู่กับอบต. อาจบาดเจ็บถึงตายในอบต. เนี่ยครับเขาเล่นการเมืองกันแรงนะครับระดับอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กเนี่ยจัดโดยรัฐบาลและเอกชนครับนะฮะไม่มีเครื่องแบบนักเรียนไม่เน้นการสอนวิชาการครับแต่ของเราเนี่ยเด็กเข้าอนุบาลปั๊บสอนเลยไม่มีเครื่องแบบนักเรียนไอ้เครื่องแบบนี่มันก็ต้องเถียงกันอีกเนี่ยบวกลบไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เราไม่ว่ากันอีกเรื่องนึงที่เขาไม่มีเครื่องแบบต้องเข้าใจครับประเทศเขาหน้าหนาวมันหนาวจัดครับร้อนมันก็ร้อนถ้ามีเครื่องแบบอย่างเราไม่ได้หรอกครับมันต้องมีเครื่องแบบฤดูนั้นฤดูนี้มันยุ่งยากครับของเรามันง่ายกว่าจริงนะงั้นสี่ฤดูเลยของเราไม่มีปัญหาเรื่องฤดูกาลใช่ไหมครับมันไม่เท่าไหร่โอเคครับแต่ว่าไม่เน้นการสอนวิชาการที่สำคัญอย่างที่เราเคยพูดกันตั้งแต่ต้นรายการแรกที่เรามาเจอกันนะครับว่าเด็กเล็กๆเนี่ยไม่ต้องฝึกเรื่องวิชาการแต่ต้องฝึกเรื่องของอะไรครับกิจกรรมฝึกวิธีคิดกล้ามเนื้อมัดใหญ่เขาต้องได้รับการเอาร่างกายก่อนใช่จิตใจแต่อย่าเพิ่งมาสนใจกล้ามเนื้อมาเล็กเขียนหนังสือไม่ใช่แต่เด็กเราเองครับเด็กชั้นอนุบาลเรา A B C ก็ได้เลยก็ไก่ก่อนเลยตามร้อยจุดมันเกินไปเขาบอกมันเกินไปเราสู่เรียนมาแล้วเขาบอกว่าต้องเน้นการเรียนผ่านกิจกรรมครับเรียนได้แต่ผ่านกิจกรรมรับเองครับใช้ฝึกสามัญสำนึกที่ต้องผ่านกิจกรรมว่าถ้าเกิดลัดคิวแล้วมันจะรู้สึกไม่ดีอย่างไรถ้าหนูไปเดินอยู่ปั๊บแล้วคนมาลัดคิวหนูไม่ชอบใช่ไหมหนูไม่ชอบหนูก็ต้องไม่ทำนะไม่ใช่สอนแต่ปากว่าอย่าลัดคิวแต่ให้เข้าใจความรู้สึกเลยว่าคุณเป็นยังไงใช่ไหมสอนเรื่องอย่าลัดคิวแต่หนูลัดคิวมาเลยเดี๋ยวครูสอนก่อนเป็นอย่างนั้นไปแต่เมืองไทยเป็นงั้นไงฮะเมืองไทยคืออะไรครับหนูไม่ชอบใครลัดคิวแต่ถ้าหนูมีเส้นลัดคิวเลยคือออกมาปั๊บก็เห็นแล้วพ่อขับรถก็ต้องไปจ่อแซงอยู่ดีอ้าวแล้วทำไมครูสอนอย่างนี้พ่อทำอย่างนี้ใช่แล้วพ่อเนี่ยย้ำครับพ่อแม่ผู้ปกครองขับรถไปส่งลูกถ้าพ่อไม่แซงหนูก็ไปเรียนไม่ทันมันเป็นงั้นไงเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นต้นแบบที่ดีกับลูกนะครับขับรถไปเนี่ยก็ต้องมีมารยาทในการขับถ้าไม่ดีต้องสอนบนรถสอนได้บนรถครับนี่ก็ทำผิดนะอันนี้ไม่ดีนะลูกไม่ใช่ขับไปปั๊บปาดหน้าเขาด่าเขาพอมาแย่งกันแซงเงี้ยท่านจะเร็วกับช้าใช่ครับแล้วคนที่หลังได้เขามารอเขารอตั้งนานทำไมเขาไม่ได้ป้ายอะไรเงี้ยนะแต่พ่อเสียบไปแล้วเนี่ยแหละนี่ปัญหาเลยคือมันต้องร่วมมือกันทั้งโรงเรียนและก็ผู้ปกครองนะครับถ้าพ่อแม่ไม่ยอมอ่านหนังสือให้ลูกเห็นแล้วจะไล่ลูกไปอ่านหนังสือได้อย่างไรพ่อแม่ต้องอ่านพ่อแม่ก็นี่พ่อแม่ก็กดไลน์เล่นเกมบ้างดูละครแม่เลี้ยงหมูก่อนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูลูกก็ต้องติดครับจะมาบอกว่าลูกไปอ่านหนังสือไปแม่จะดูละครแม่โตแล้วไม่ได้ครับต้องเป็นต้นแบบคนไทยใช่คนโตแล้วยิ่งต้องเป็นต้นแบบให้กับลูกคนอย่างนี้นะโตแล้วไม่ครับยิ่งโตยิ่งต้องมีสติให้มากขึ้นยิ่งโตต้องยิ่งทำดีพ่อโตแล้วพ่อกินเหล้าได้การกินเหล้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีโตแล้วยังกินเหล้าแล้วการแสดงการโตขึ้นไม่ได้ทำให้สังคมโตขึ้นทำไม่ดีได้ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเขาสอนตั้งแต่เด็กๆให้รักษาความสะอาดนะครับต้องดูแลตัวเองได้ตรงต่อเวลานี่สำคัญมากคนเน้นมากนะครับตรงต่อเวลาครับที่ข้อเสียคนไทยจริงๆเรื่องเวลาเนี่ยระเหยกิจกรรมอาหารกลางวันสอนให้เด็กบริการกันเองครับ
ก็เปลี่ยนเวรกันครับเปลี่ยนเวรกันว่าคนนี้เสิร์ฟต้องช่วยเขามีจิตบริการเช็ดล้างเก็บไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนเราเป็นไงครับนั่งแล้วลุกโรงเราเป็นไงครับครีมเสร็จแล้วทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเก็บเองหรือไม่ก็ทิ้งขยะเลยครับเดี๋ยวนักการพลงมาจัดการให้ไม่ได้ครับภาษาชาวบ้านได้มั้ยสะบัดตูดหนีก็ไม่หยาบนะใช่จริงๆนะฮะแล้วฝึกการพูดภาษาที่สุภาพไม่เพราะละสะบัดก้นขาครับขอบคุณครับวันนี้ท่านดูครับภาษาพูดเพราะๆเด็กเรามีปัญหามากบางทีพูดจากับพ่อกับแม่เองยังไม่มีครับไม่มีคะไม่มีขาเลยไม่มีหางเสียไม่มีเลยนะครับนะแล้วก็ยิ่งภาษาลายเนี่ยยิ่งเราเป็นภาษาไทยผมว่าเป็นภาษาในโลกเดียวที่มีหางเสียงนะขาใช่ครับประเทศอื่นไม่มีใช่ไหมถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนพูดเสียงห้วนถ้ามีคะมีขามีครับลงไปมันจะทำให้ดีขึ้นบางทีไม่รู้ตัวพูดแล้วดุแต่ความจริงเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่ใส่ตัวนี้เข้าไปจะดีขึ้นหางเสียงไม่มีต้องมีครับต้องฝึกภาษาสุภาพให้เป็นนะฮะแต่ว่าการฝึกแบบนี้ฝึกที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบอย่างที่บอกครับขับรถไปส่งลูกแล้วด่าถนนพ่อด่าตลอดทางเลยเปิดรายการทีวีที่มันมีแต่คำหยาบเปิดช่องทีวีช่องบางช่องที่มันด่ามีสัตว์เลื้อยคลานเต็มไปหมดละครนะละครในตัวดีเลยนะครับตบจูบแล้วก็ด่ากันไปเนี่ยเรื่องแบบนี้สำคัญนะครับมันจะสร้างแต่โรงเรียนไม่ได้ฮะสื่อต้องทำต้องช่วยกันนะครับเด็กเนี่ยเขาเข้ามาเรียนเนี่ยไม่เน้นวิชาการแต่เป็นการเตรียมเด็กเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมตอนเรียนชั้นประถมไงเวลาเข้าชั้นประถมจะได้ต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนอีกเพื่อสังคมอีกใช่ไหมใช่ครับนั้นผู้ปกครองและครูก็จะเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมร่วมกันนะครับนะฮะพอขึ้นมาประถมครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์12ประการไหมเขาไม่มีถามจริงเนี่ยถามจริงเขาไม่มีเพราะว่าแล้วทำไมเราก็รู้งี้เราไม่ทำแบบเขาอ่ะนี่ไงทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่การศึกษาถ้าจะคิดไม่เป็นเนี่ยก็ตามเขาก่อนก็ได้นี่จริงๆผมที่บอกว่าทุกอย่างจะไปได้ดีต้องเริ่มต้นที่การศึกษาถามว่าคอร์รัปชันจะหมดไปได้อย่างไรต้องเริ่มต้นที่การศึกษาครับสอนเด็กเลยครับว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ดีปลูกฝังแล้วถ้าครูคนไหนคอร์รัปชันเด็กก็ต้องออกมายืนยันเขาว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันต้องช่วยกันแล้วเด็กคนนี้ก็จะเป็นคลื่นลูกใหม่ไล่คนที่โกงๆแล้วมันก็จะแก่ตายไปแต่ถ้าเราไม่ทำเด็กก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าทุกวันนี้ต้องต่อเนื่องนะมันก็ต้องมีรุ่นต่อไปที่เป็นแบบนี้มาอีกถ้าวันนี้พ่อแม่ยังเอาเด็กไปฝากเข้าโรงเรียนโดยการจ่ายใต้โต๊ะจ่ายแป้เจี๊ยอยู่แล้วจะฝันให้เด็กมันมีความไม่คอร์รัปชันได้อย่างไรในเมื่อมันถูกปลูกฝังมาแบบนี้เข้าได้ก็ต้องไปจ่ายตังค์แล้วใช่ครับมันต้องไม่ทำครับต้องไม่ทำเหมือนกันพ่อถูกตำรวจจับเอาเงินส่งให้ตำรวจให้ลูกเห็นมันก็ส่งเสริมสิครับท่านทำผิดก็ต้องยอมรับผิดครับก็ออกใบสั่งมาก็ไปจ่ายไปถ้าเราทำผิดต้องยอมรับผิดนะครับผมเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายเนาะผมทำผิดผมยอมรับครับทุกครั้งนะครับผมโดนใบสั่งผมก็ไปจ่ายต่างประเทศเนี่ยให้มาเป็นซองอาจารย์เลขติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ยุ่งอ่ะก็แย่ใส่ว่าแล้วก็เงินเช็คใส่แล้วก็หย่อนตู้ไปสนีไปไม่อายเขาตำรวจก็ไม่มายุ่งด้วยก็ผิดก็เขียนไม่ต้องเถียงแล้วผิดไม่ได้เถียงทำไมเขาก็ใส่มาแล้วก็ใส่ซองไม่ใช่ยื่นให้ตำรวจนะก็ไปหย่อนตู้วันนี้ดูดิครับพอตำรวจมาปั๊บทุกคนก็จะพอส่งใบขับขี่ปั๊บมีเงินแทรกอยู่ข้างหลังด้วยมันก็จะเป็นการทุจริตนะครับชินครับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับการที่เวลาเป็นครูบาอาจารย์และสอนหนังสือพ่อแม่ผู้ปกครองเอาของขวัญมาให้เนี่ยก็ให้มันเหมาะให้มันสมให้มันควรนะฮะบรรยากาศเป็นการติดสินบนได้แค่ไหนรับได้แค่ไหนต้องทำมันต้องเป็นต้นแบบอันนี้คือทุกอย่างตัวเริ่มที่การสอนไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์ก็ได้แต่ต้องสะสมตรงนี้สร้างมีก็ไม่ว่าแต่ถ้ามีแล้วมันควรจะต้องเป็นกระบวนการภาพรวมที่สร้างคนได้มากกว่าแค่แต่นี่เริ่มเป็นเพลงแล้วนะตอนนี้ออกมาเป็นเพลงแล้วนะเขาต่อมาจาก12สติ๊กเกอร์เป็นเพลงละครทุกละครต้องพยายามแทรกเอาเนี่ยครับเข้าไปด้วยในเรื่องคุณธรรมพวกนี้ใส่เข้าไปมีไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยก็ยังมีการแย่งสามีก็อยู่เหมือนเดิมแล้วบางทีพระเอกต้องแย่งแล้วบางทีพระเอกอยากได้ต้องตบบางทีพระเอกบางเรื่องนี่ไม่น่าแย่งกันเลยไม่จำเป็นต้องแย่งกันก็ได้หน้าตาแบบนั้นนะผมไม่ได้ว่าเขาเล่าให้ฟังเฉยแต่ว่าเขาแย่งกันนะอย่างนี้เป็นต้นมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอยากจะได้ต้องแย่งเด็กก็ดูแล้วก็ซึมซับไงอยากได้ต้องแย่งอยากได้ต้องยื้อแย่งนั้นผมว่ามันต้องปลูกฝังตั้งแต่การสอนหนังสือเลยถ้าวันนี้เราสอนหนังสือเด็กประถมก็ต้องคุมสอบเด็กมัธยมก็ต้องคุมสอบเด็กมหาวิทยาลัยก็ต้องคุมสอบแสดงว่าการศึกษาไม่ทำให้เด็กดีขึ้นเลยล้มเหลวหรือสิ้นเชิงพระต้องคุมสอบไหมอาจารย์คุมครับอ้าวแล้วไปพระต้องคุมสอบต้องคุมสอบพระต้องไม่คุมสิไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีจริยธรรมเหนือกว่ามนุษย์ปกติก็สมมติสงฆ์เหมือนที่เราบอกเมื่อตอนที่แล้วถ้าพูดจริงๆอ่ะแต่ความจริงควรจะเป็นควรจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์ผมเรียนที่ต่างประเทศตอนโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆนะก็เรียนเมืองไทยนี่แหละลอกเนี่ยเราไม่ลอกคนอื่นแน่นอนเพราะเขาคิดว่าฉันจะลอกแกทำไมในเมื่อฉันฉลาดกว่าแกคนไปลอกเขาเราต้องคิดว่าเราเขียนถูกไอ้นี่มันเขียนผิดคนที่ลอกคือคิดว่าเขาเก่งกว่าฉันไม่มีไปลอกทำไมก็ของฉันถูกอ่ะใช่ผมบอกลูกศิษย์ผมเสมือนครับถ้าคุณจะตกอย่างมีศักดิ์ศรีดูดีกว่าสอบผ่านอย่างไร้ศักดิ์ศรีไม่รู้คือบอกว่าไม่รู้แล้วไปหาคำตอบมาให้ได้จบชีวิตนะครับท่านไม่มีหาแต่ประเภทอะไรครับไม่รู้ก็ไปลอกเข้ามาแล้วยังไงจบแล้วไม่มีคุณภาพจบ
ปียโทรมาแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องพูดแล้วไม่รู้เรื่องอ่านโพยไปจังหวงจังหวัดมั่วตัวหมดนะครับเลือกเธอหมดเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมาดูปฐมต่อไปจังกบกับเข้าเรื่องกับเข้าเรื่องปฐมไหนเลยปฐมปฐมอะไรฮะปฐมไม่มีเครื่องแบบอีกแล้วเด็กญี่ปุ่นใกล้จะเรียนใกล้บ้านครับเขาจะไม่ไปเรียนไกลๆเหตุผลเพราะทุกโรงเรียนมาตรฐานไม่ต่างกันสิทธิ์ไม่ต้องตื่นตีสี่มาเรียนสะพานพุทธเพราะโรงเรียนเขามาตรฐานใกล้กันใกล้เคียงกันของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องทำต้องทำครับการศึกษาไทยบอกว่าการศึกษาแบบเท่าเทียมทุกคนจะเข้าเรียนได้เท่าเทียมแต่โรงเรียนและครูที่สอนเนี่ยมันเท่าเทียมกันหรือเปล่ามาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าอย่าปฏิเสธครับว่าเมืองไทยนั้นระหว่างเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดกับเรียนโรงเรียนประจำตำบลประจำอำเภอเนี่ยคนละมาตรฐานมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เท่าเราก็อยากส่งเสริมเราต้องปรับตรงนี้ให้ได้ต้องปรับให้ได้ว่าให้การศึกษามันไม่ต่างกันเพื่อผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องส่งลูกไปเรียนโรงเรียนไกลๆปีนึงจะทันไหมเนี่ยคงยากนี่เขาว่า59จะเลือกตั้งแล้วนะเอาเหรอต้นปีอะโรดแมปอะอุ้ยภาษาอะไรภาษาไทยบางพักยังไม่มีจะทันไหมเนี่ยบางพักยังไม่มีหัวหน้าพักเลยทำไงไม่เป็นไรแป๊บเดียวไม่เป็นไรทำได้ใช่ไหมเราทำได้เราทำได้นี่ปัญหาตรงนี้ครับคือต้องส่งเสริมจริงต้องทำให้มาตรฐานมันใกล้เคียงกันถ้ามันมาตรฐานต่างคนก็ต้องใครจะไปเรียนไกลล่ะใช่แต่ถ้ามาตรฐานมันไม่ดีก็ต้องส่งลูกไปเรียนที่ดีที่สุดจริงไหมที่ดีกว่าอยู่แล้วเห็นไหมครับที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาคนเชียงใหม่ยังมาเรียนที่เซนคาเบียนคนจากภาคใต้ที่ต้องมาเรียนคริสเตียนทำไมล่ะครับเพราะว่ามาตรฐานที่เขารู้สึกมันดีกว่าไงแล้วนั่นคือค่าใช้จ่ายและความพอมาเรียนปั๊บเขาก็เกิดความไม่ผูกพันต่อโรงเรียนผิดถิ่นผิดที่ไม่ผูกพันกับชุมชนของเขาไงเพราะเขามาเรียนที่ปากซอยก็ไม่รู้จักข้างห้องก็ไม่รู้จักใช่ไหมนั่นตรงนี้เกรงใจต้องปรับต้องปรับครับต้องปรับนะนี่ผมชอบที่อาจารย์ส่งมาเนี่ยครับฝึกให้เดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเองด้วยการเดินเท้าครับรู้แค่การเดินบ้านเราถึงไหมเนี่ยรถบี้ไปก่อนแล้วว่าทำไมเขาเดินเท้าครับหนึ่งครับเวลาการเดินเท้าเนี่ยคนขับรถก็ต้องให้ความระมัดระวังมากขึ้นลูกหลานเขาจราจรต้องเข้มแข็งอันที่สองคือเด็กพวกนี้ก็จะผูกพันกับชุมชนของเขาว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนสกปรกก็จะมาบอกชุมชนได้เด็กจะช่วยตรวจสอบนะฮะนั้นนั่นจะมีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับออกกำลังด้วยใช่แล้วก็ทำให้เด็กรู้จักมีเพื่อนพอเดินไปก็ได้คุยกันไปชวนกันไปเดินไปเดินกลับวันนี้นะครับผู้แม่ผู้ปกครองเอารถใส่รถตัวเองก็คุยพ่อกับพ่อกับแม่ไม่ได้รู้จักการเข้าสังคมเลยจานไปญี่ปุ่นจานจะเห็นจริงๆเวลาตกสัก 2-3 โมงเนี่ยจะเด็กตัวเล็กๆเต็มสถานีรถไฟเลยแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็รู้ถึงป้ายแล้วลงแล้วพ่อแม่มารอตรงป้ายเขาไม่ต้องเอารถมารับจังเลยอ่ะเรายังดูแบบเด็กพวกนี้น่ารักอ่ะเออของเราต้องไปรับผมไปคุยด้วยเขาไม่คุยนะเขาเหมือนกับพ่อแม่สอนว่าอย่าคุยคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยใช่ครับเออเราก็รู้แล้วเอออย่าไปทักทายเขาเดี๋ยวเขาตกใจญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปเจอเด็กตัวเล็กจะไปทักทายไปกอดไปอุ้มเด็กก็จะรู้ตัวผิดกฎหมายเลยนะครับถูกจับได้นะครับเพราะว่าเขาถือว่าจะอาจจะไปหลอกเด็กอะไรอย่างนี้ก็ไปนั่นต้องไม่ยุ่งกับเด็กแล้วเด็กก็ถูกสั่งสอนมาต้องไม่ไปยุ่งรู้ตัวว่าเขาจะถ้าเรามีปฏิกิริยาที่รู้ว่าชอบอย่าไปยุ่งกับเขามองด้วยความชอบแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะน่าเอ็นดูไงไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกเด็กจะถูกอุ้มไปทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยไงครับเอาไปส่งถึงโรงเรียนเลยไปรับถึงโรงเรียนเลยขึ้นรถเด็กก็ไม่ได้ถูกฝึกการเข้าสังคมไม่ค่อยมีสังคมไม่ต้องรอไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องรอไฟแดงแล้วต่างไม่ต้องเจอขยะสิ่งที่ตามมาคืออะไรไหมท่านกบพ่อแม่ก็จะพยายามโดดงานไปรับลูกไงฮะโรงเรียนเลิก 3:30 นพ่อแม่ก็ออกแล้วครับทำงานราชการก็ออกแล้วนี่คือปัญหาหนึ่งที่ระบบราชการมีปัญหามันเป็นฟันมันเป็นครับเหมือนกับโดมิโนต้องไปรับลูกโดดงานแล้วออกงานก่อนแล้วแล้วเนี่ยมันคือการกินเวลาราชการนี่คือคอร์รัปชันแล้วก็ทำให้เด็กเห็นไงแม่มารับได้พ่อมารับได้แสดงว่าพ่อกับแม่คอร์รัปชันมาแล้วถ้า 4:30 นราชการเลิกแต่ 3:00 นแม่รอที่โรงเรียนแล้วแสดงว่าเขาต้องทำแบบนี้ได้เหมือนกันเมื่อโตขึ้นเป็นเรื่องปกติกลายเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติไปเลยงั้นตอนเขาเดินนี่ครับในแต่ละชุมชนเด็กจะเดินออกมาแล้วบ้านมารวมกลุ่มกันใช่ไหมมารวมกันก็จะมีเป็นกลุ่มนัดหมายกันจากคนเป็น2คน3คน4คนที่พอรวมกันปั๊บเนี่ยใครไม่มาเด็กก็จะรู้ใช่ไหมไอ้คนที่ไม่มาก็จะไปดูแลกันห่วงใหญ่กันทำไมหายไปที่เด็กโกหายไปมีความเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มก้อนรักเป็นความเป็นทีมมากขึ้นนะครับก็มีผู้สูงวัยอาสาสมัครมาคอยดูแลใช่ไหมพอถึงโรงเรียนก็มีครูมายืนต้อนรับทักทายแต่นี่แปลว่าชุมชนก็ต้องถูกออกแบบผมไปถามวันนี้ก็ต้องให้พร้อมที่เด็กเดินไปแล้วไปโดนรถทับถนนเดินแล้วไปตกหลุมถูกต้องไม่ตกบันไดตกท่อนี่คือทางกายภาพอีกต้องรองรับต้องทำให้ดีทางเดินต้องให้เหมาะสมสะพานลอยต้องมีรถทางไหนเรียกโซนนิ่งรถวิ่งทางถนนเด็กทางนึงไอ้จังกบไปญี่ปุ่นเจอสะพานลอยไหมไม่มี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 มันไม่ลงลูกตาไม่มีแต่เขาไม่มีอุบัติเหตุบ้านเรามีสะพานลอยไว้ให้หมาข้ามโทษทีนะครับทุกคนวิ่งข้างล่างคนข้างล่างแค่มันจะทำอะไรถ้ามันสิ้นใช่หมามันเดินข้ามจริงเพราะมันรู้รถชนแต่คนวิ่งคนจะเดินรอดข้างล่างนี่พูดจริงผมเห็นที่พูดจริงยิ่งในกรุงเทพนี่นะหมานี่เดินหมามันรู้เลยนะมันมีความสุขมากเขาเดินยังมีความสุขเลยนะอย่างสง่าผ่าเผยนะโอ้เดินอย่างสง่าผ่าเผยด้วยทางหมาข้ามคนวิ่งข้างล่างเอาอายเขานะผมว่าอายหมาอายหมาแล้วที่สำคัญกว่านั้นครับนี่ผมชอบประโยคนี้ครับถึงโรงเรียนครูจะมายืนต้อนรับและกล่าวคำทักทายเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับโค้งอยู่นั่นแหละเมืองไทยมีไหมมี
มีครูมายืนอยู่หน้าโรงเรียนครูเวนครับแต่ว่าครูจะยืนเฉยครับเด็กมายกมือไหว้แต่ครูจะยืนเฉยครูไม่ตอบที่เขาต้องรับไหว้นะตามมารยาทแล้วครับเมื่อเขาไหว้เราต้องรับไหว้ครับเราถูกสั่งสอนว่าต้องรับไหว้นะการยกมือไหว้เป็นสิ่งสำคัญแต่การรับไหว้สำคัญกว่าเพราะเขาให้สิ่งที่ดีมาเราต้องรับในสิ่งที่ดีเป็นมารยาทต้องรับครับไม่ใช่ไหว้ท่าเดียวใช่ครับเนี่ยเราขาดตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับเมื่อเด็กไหว้แล้วครูจะยกมือรับไหว้เรารับไหว้คนบางคนคิดว่าแก่แล้วไหว้ไม่ได้อายุเท่ากันก็ไหว้ได้อายุน้อยกว่าก็ไหว้ได้คือไหว้ในเมืองไทยมันมีหลายระดับครับไหว้แต่ระดับอกระดับคางระดับจมูกไหว้ทักทายก็ได้นะถูกไหมฮะไม่ใช่ไหว้เพราะว่าแก่กว่าหรืออ่อนกว่าทักทายไหว้ในยกแค่อกได้ครับตามมารยาทสังคมครับแต่ถ้าจะหลดกันมานี่อีกระดับนึงแต่ถ้าถึงตรงนี้ปั๊บคือไหว้พระพุทธไหว้พระมันก็มีหลายแบบครับแต่ถ้าไหว้นักการเมืองก็คือแบบนี้ครับไหว้ตอนเลือกตั้งท่านไม่เกี่ยวกับเราไหว้เสาไฟฟ้า นี่แปลว่าต้องทักทายครูต้องดูไว้นะก่อนเข้าห้องเรียนนี่ยังไม่บทประถมเลยอาจารย์แผนเขาว่านี่ก่อนเข้าห้องเรียนนะนักเรียนทุกคนต้องเปลี่ยนรองเท้าที่โรงเรียนที่จัดไว้แล้วเก็บรองเท้าคอตัวเองไว้อย่างเรียบร้อยน่ารักจังมีรองเท้าของตัวเองที่โรงเรียนด้วยฝรั่งไม่มีนะไม่มีคนไทยถอดรองเท้าเข้าบ้านทำไมฝรั่งไม่มีเพราะเมืองฝรั่งไม่ใช่มีฝุ่นเยอะเหมือนเราครับเรานี่ต้องถอดรองเท้าเพราะบางทีมันมีโคลนบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมก็ต้องถอดแต่ว่าเราแปลกใจนะฝรั่งใส่รองเท้านอนเตียงเนี้ยใช่เพราะเขาแม่ตีตายบ้านเราไม่ได้ครับต้องล้างแล้วที่สำคัญกว่านั้นครับรองเท้าเขาอาจารย์กบเวลาถอดนึกภาพออกใช่ไหมครับคือต้องหันปลายออกเอาส้นไว้ข้างในนี่สวนโบกสอนนะถอดต้องเอาส้นเข้าแล้วเอาหัวไว้ข้างนอกเหมือนญี่ปุ่นได้เลยเห็นปะแล้วก็จะเลี้ยงร้านญี่ปุ่นเป็นทุกร้านเพราะคนญี่ปุ่นมองว่าการถอดรองเท้าแล้วไปวางไม่ใช่ถอดเพราะว่าถ้าถอดไปวางมันต้องนั่งถอดแล้วต้องไปวางอย่างเป็นระเบียบแล้วมันมีสัญลักษณ์ที่สอนให้รู้ว่าเขาพร้อมจะเดินไปข้างหน้าจะไปดูวัดไทยดิเลี้ยงกันเป็นโอ้โหศาลานะครับแล้วก็สเปซสาคู่ไม่เจอเหยียบไม่มีระเบียบเลยเห็นไหมเขาบอกอยากรู้ว่าสอนยังไงนี่วัฒนธรรมเหมือนกันนะจะถอดรองเท้าเราต้องสอนง่ายสุดคือสอนลูกหลานก่อนใช่ง่ายที่สุดใช่ครับเพราะนั้นก็เนี่ยเขามีการตรวจเช็คเรื่องมีผ้าเช็ดหน้าเลยนะผ้าเช็ดหน้าไม่มีแล้วทิชชู่ลูกอาจารย์พูดถึงผ้าเช็ดหน้าอยู่เนี่ยพูดถึงเมื่อตอนที่แล้วนะเด็กๆเป็นม้าผ้าเช็ดหน้าต้องห่อเหรียญบาทไว้ฮะกลัวตังหายเดี๋ยวนี้ห่อไม่ได้แล้วมันเป็นแบงค์หมดแล้วนี่ผ้าเช็ดหน้านี่สำคัญมากเพราะว่ามันช่วยป่าไม้กินนะครับเพราะจะใช้ทิชชู่เนี่ยคือป่าไม้นะครับแล้วก็คือขยะได้อีกแล้วมันคือขยะด้วยก็ฝึกใช้เขาบอกว่าที่น่าสนใจคือไอ้ชั้นประถมเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับเรียนเน้นการเรียนวิชาแกนอย่างจริงจังสองวิชาตอนเรียนชั้นประถมเนี่ยเน้นภาษาญี่ปุ่นกับคณิตศาสตร์สมัยก่อนก็เป็นนี้นะครับในสมัยก่อนประเทศไทยจะสอนคัดไทยเขียนไทยกับคณิตศาสตร์2วิชาหลักในอดีตแต่ปัจจุบันนี้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคัดไทยไม่มีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีนะครับจะจิ้มไทยก็จิ้มมาแล้วหมื่นกันหมดลายมือไม่มีแล้วจริงๆต้องสำคัญครับมันต้องเริ่มที่ภาษาก่อนภาษาไทยกับคณิตศาสตร์แต่คณิตศาสตร์นี่ต้องฝังตั้งแต่สมัยนี้ภาษามนุษย์ภาษามนุษย์มันพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องนี่ปัญหาใหญ่เก่งทุกภาษาอยู่เป็นภาษาคนใช่พอขึ้นป.3เพิ่มวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่อยๆป.1ป.2เรียนภาษาญี่ปุ่นกับคณิตศาสตร์ป.3ขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็เน้นหน้าที่ศีลธรรมครับหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมซึ่งพวกนี้เราเคยสอนแล้วทั้งสิ้นเรามีแล้วทั้งสิ้นแต่วันนี้ดูเหมือนว่ามันถูกเอาไปผสมอยู่กับวิชาอื่นมันกลายเป็นวิชาอื่นไปแล้วสมัยก่อนหน้าที่พลเมืองใช่วิชาศีลธรรมใช่ครับแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะแล้วเขามีป.4เพิ่มกิจกรรมทักษะชีวิตสปช.เราก็มีเอ๊ะทำไมเราก็เหมือนเขานะดูจากโครงสร้างนะแต่ว่าเนื้อหาสาระไม่เคยได้เป็นอย่างเขาเลยนะครับนี่ทักษะชีวิตเขามีอะไรครับดนตรีกีฬาศิลปะวาดรูปฝีมือนะครับเยอะแยะเลยอันนี้คือสิ่งที่จะเรียนรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรเก่งอะไรครับผมถึงบอกครับมันต้องรู้ตั้งแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นนี่ป.อะไรฮะป.4หลังแล้วเริ่มรู้ว่าฉันเก่งทางลีลาฉันเก่งไวโอลินฉันเก่งคณิตศาสตร์ฉันเก่งปิงปองฉันเก่งวิ่งฉันเก่งหมากรุกบางคนอาจจะเก่งกีฬาคนอาจจะเก่งศิลปะคนอาจจะเก่งเรื่องของการเรียนแต่เมืองไทยเนี่ยแทบไม่มีเรื่องแบบนี้เลยนะครับไอ้วิชาเลือกแบบนี้กลับไปมีในมหาวิทยาลัยซึ่งเด็กอายุ18 19แล้วมันไม่ไหวแล้วมันมีเวลาซ้อมแค่4ปีก็จบแล้วเริ่มตั้งแต่ฉันเดี๋ยวไม่ทันไปนี่ประกวดไปอ๋อนะครับไปประกวดนะทีนี้น่าสนใจคือเขามีครูโฮมรูมด้วยนะครูประจำชั้นสมัยอาจารย์มีโฮมรูมไหมวิชาโฮมรูมมีเนาะจะไม่ใช่คำว่าโฮมก็ครูประจำชั้นวิชาครูประจำชั้นครูประจำชั้นเนี่ยมีหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษาครูประจำชั้นครูผู้สอนจะสอนทุกรายวิชาในชั้นของตนเองเหมือนสมัยก่อนเป๊ะเลยสมัยผมเรียนเนี่ยครับถึงเรียกครูประจำชั้นสมัยผมเรียนเนี่ยเป็นเรียนบ้านนอกที่ผมเคยพูดเสมอเรียนผมเรียนบ้านนอกเนี่ยนะครับป.1ถึงป.4เนี่ยนะครับหนึ่งชั้นคือครูหนึ่งคนเท่านั้นนะครับสอนทุกวิชาครับแต่วันนี้เมืองไทยใช่ไหมบอกว่าครูไม่พอจะให้ครูสอน1วิชาต่อ1คนต่อ1คนกลับมาดูญี่ปุ่นแล้วทบทวนใหม่สิครับว่ามันจำเป็นไหมเรามีข้อผิดพลาดอะไรซึ่งเราก็ควรจะต้องดูนะเพราะว่ามันก็พิสูจน์มาเหมือนกันว่า
ประชากรญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกที่สุดในโลกอ่ะครับเพราะอะไรทำไมเขาทำได้ไม่รู้มันพิสูจน์มาแล้วนะเราไม่ต้องไปคิดใหม่ไปดูแบงค์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับตอนนี้อาจจะเครียดกันสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าอย่าเครียดเลยมันเป็นอนาคตของชาติเรื่องญี่ปุ่นเดี๋ยวอาจจะมาต่อกันในครึ่งหลังนะครับระหว่างพักนี่ก็ดื่มน้ำอย่าลืมนะครับ4642123แล้วก็023080555กับหนังสือและพวงกุญแจเดี๋ยวกลับมาพบกับคนแคระบนบ่ายักษ์ในช่วงที่2ครับ